หลายคนจะดูคลิป Hands on Galaxy Note 10กับ Note 10 Plus ของทางรอยแซมแล้วนะครับแต่ว่างานประตูรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวดิเพราะยังมีตัว Watch Active 2นะครับผมแล้วก็มี Tab S 6แล้วก็ที่อยู่ในผมตอนนี้ก็คือ Galaxy Book S นะครับผมนี่บางมากๆเลยอ่ะมันบางแค่นี้เลยนะครับดูดิเห็นปะบางสุดนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่เป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ประกอบเป็น Windows นะครับแต่ว่าชิปเซตที่ใช้เนี่ยตัวนี้เป็นตัว Snapdragon 8 CX นะครับซึ่งสถาปัตยกรรมของตัวชิปเซตตัวนี้นะครับเป็นแบบเดียวกันกับ Snapdragon 8 5แต่ขยายตัวชิปให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนั่นเองทำให้มันสามารถรัน Windows 10ได้นะครับแบบสมบูรณ์ลื่นไหลปึ๊ด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 เลยนะครับผมคือน้ำหนักมันเบามากอ่ะเบาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บางสุดๆบางนะฮะเพื่อสำรวจรอบตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีพอร์ตนะครับตัวช่องว่าง 3.5 มีพอร์ต USB Type-C ฝั่งซ้าย1ตัวแล้วก็มีที่ฝั่งขวาของเครื่องอีก1ตัวนะครับผมแป้นคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เห็นว่ามีทั้งเรื่องของฟังก์ชันต่างๆตัวแท็กแพดใช้งานได้โอเคมากๆครับผมแล้วก็มีทั้งการปรับแสงหน้าจอได้ปรับความสว่างหรือว่าเปิดไฟแบ็คลิตใต้คีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวเดโมผมลองเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่สว่างผมไม่ชัวร์ว่าจะมีการปรับสเปคอะไรอีกทีนึงหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าหลักๆของการที่ทางคอคอมมาเลือกทำชิปตัว Snapdragon 8 CX และใช้งานกับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานที่มันยาวนานกว่านั่นเองโดยตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง23ชั่วโมงเฮ้ยเป็นวันเลยโน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยนะครับส่วนแต่ละเครื่องตัวนี้ครับเห็นว่ามีช่องสำหรับถอดซิมนะครับก็ถ้าเกิดดึงออกมาก็จะเป็นสำหรับใส่ซิมการ์ดได้1สล็อตแล้วก็ใส่ไมโครSDได้อีก1สล็อตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิป Snapdragon 8 CX นะครับความแรง 2.8 GHz quad core นะครับผมแล้วก็ตัวแรมมา 8 GB นะครับส่วนความจำเป็น 2.6 GB นะครับซึ่งรอดูทีนะครับว่าตอนขายจริงแล้วเนี่ย Galaxy Book S เนี่ยมันจะทำงานกับแอปของ Windows ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าใช้งานได้เฉพาะแบบแอปบน Microsoft Store นะครับเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงแต่ที่ลองดูนะครับเข้าเว็บแล้วก็โอเคนะใช้ได้นะครับส่วนนี้ครับคู่นี้ก็คือ Galaxy Watch Active 2นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับหน้าปัดแบบใหม่สัมผัสที่ขอบได้นะครับจากเดิมที่ต้องคอยหมุนในตรงหนามเตยหรือบีเซลแบบนี้ครับอันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเป็นแบบสัมผัสเลยนะครับสามารถจะแตะปึ๊กแบบนี้นะครับทำงานได้ลื่นไหลรวดเร็วนะครับไหลไปเรื่อยเลยปึ๊ด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 ด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ครับที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็จะมีหน้าปัดอยู่2ไซส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปัดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าปัด40มิลลิเมตรนะครับทั้งสองรุ่นก็จะมาพร้อมกับตัวบีเซลที่ทัชได้เหมือนกันนะครับครับก็มี2ปุ่มครับปุ่มแบ็คนะครับแล้วก็ปุ่มที่กดเพื่อเข้าเมนูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็การมาของตัวเบเซลที่แบบทัชสกรีนนั้นก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีตัวกรอบที่เป็นหนามเตยมาหมุนๆอีกรอบนึงแล้วนะครับก็สามารถจะแตะบนขอบจอได้เลยนะครับลื่นดีนะครับสวยงามด้วยจอสวยนะครับสายนะครับแล้วยังมีตัวที่เป็นเวอร์ชันของ Under Armour Edition นะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวเรือนสีดำมาพร้อมกับสายสีดำชิ้นที่3ครับ Galaxy Tab S6 นะครับตัวนี้ก็โอ้โหบางอีกแล้วว่ะสวยงามนะครับและสเปคของมันก็ไม่ได้กว่าตัว Galaxy Note 10นะครับเพราะว่าใช้เป็นชิปเซต Snapdragon 855นะครับแล้วก็รองรับ S Pen ที่อยู่แปะอยู่ด้านหลังครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จด้วยนะครับผมเห็นว่าตรงนี้จะมีตัวแผงอยู่ตรงนี้คือสลักแม่เหล็กที่ถ้าเกิดเอาปากกา S Pen ของตัว Tab S6 มาแปะเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้เลยนะครับรอบตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีลำโพงของตัว AKG นะครับเป็น Quad Speaker นะครับลำโพง4ตัวมีพอร์ต USB Type-C ที่ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เช่นกันครับสิ่งที่หายไปก็คือตัวช่องหูฟัง 3.5 ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเคสที่เป็นคีย์บอร์ดฟลิปคัฟเวอร์เนี่ยในงานนี้เขาไม่ได้มาโชว์นะครับแต่ว่าลักษณะของมันคือจะแปะที่ล่างตรงนี้แหละที่มีช่องพอร์ตนะครับพอแปะเสร็จร้อยแล้วไอ้ตัวฝาหลังเนี่ยมันจะเป็นที่ล็อกสำหรับตัว S Pen ไปด้วยนะครับคือมันจะปิดไปเลยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆของตัวแท็บ S6 เรื่องของการใช้งานไม่จะเป็นตัว Dex Mode หรือว่าการทำงานตัว S Pen นะครับอันนี้ทำได้เหมือนกับ Galaxy Note 10นะครับเพราะว่าตัว S Pen เนี่ยสามารถจะทำแอคชั่นปัดขึ้นปัดลงหมุนควงควงซูมก็ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ Dex อันนี้ก็จะมีทั้ง Dex Mode ที่เปิดบนหน้าจอได้เองรวมถึง
เอา USB Type C มาเสียบต่อ PC นะครับเชื่อมต่อ Dex บน PC ก็ได้ด้วยนะครับโอเคโหตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือถ้าเกิดใครแบบอยากได้โน้ตตัวใหม่หรือว่าอยากใช้จอใหญ่กว่านั้นผมว่า Tab S6 เนี่ยเป็นอีกช้อยส์นึงที่ถ้าเกิดเปิดราคาในบ้านเรามาดีๆนะผมว่าน่าเล่นไม่แพ้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องRoy Science ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ